อธิบายของโปรเจกต์นี้ค่ะก็เรื่องเราคือบรรยากาศรักใช่ไหมคะคือตอนที่เราคิดจะทำซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะเราอยากได้ความที่เป็นเด็กกับผู้ใหญ่ผสมกันเราก็เลยมองหานิยายในส่วนที่มีความทั้งโตและยังมีความเป็นเด็กที่มันสามารถสอดคล้องกันได้ค่ะเราก็ตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาว่าบรรยากาศรักเพราะเราอยากนำเสนอว่าความรักมีอยู่รอบตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าแล้วก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะนานนานค่ะคัดเลือกกันประมาณ2รอบค่ะกว่าจะได้ครบค่ะเป็นไงบ้างครับที่ได้มาดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆมากค่ะน้องๆทุกคนเต็มที่มากแล้วก็งานออกมาตามที่คาดหวังไปเลยค่ะอันนี้เป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างฝ่ายกับทางค่ายฉีด้วยใช่ครั้งแรกครับครั้งแรกในการร่วมมือระหว่างไอซีกับมีไมวายนะครับซึ่งต้องบอกว่าถือเป็นเกียรติละกันแล้วก็ถือเป็นโอกาสสำหรับไอซีเองด้วยนะครับผมคือทุกครั้งที่มีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเนี่ยเราถือว่าได้มีการค้นหานำเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆซึ่งมันเป็นการเชื่อมเรากับผู้ชมทั้งเก่าและใหม่ของเราด้วยอะไรเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการตัวป๊อปปี้เองด้วยแล้วก็ตัวทีมงานของไอซีแล้วก็ทีมที่น่ารักของมีไมวายด้วยในการทำงานร่วมกันครับก็ถือเป็นเกียรติมากเลยครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่มาจากนิยายยอดนิยมของทางคุณเมย์เนาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมพายุรักถมใจแล้วก็พระพายหมายฟ้าซึ่งจริงๆเป็นนิยายที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดในทุกๆเรื่องตั้งแต่แบบมีการผลิตซีรีส์มาอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจะเป็นซีรีส์ที่เรามั่นใจว่าจะมีฐานผู้ชมฐานแฟนเรียกร้องอย่างแน่นอนมาประจบกับจังหวะนี้เหมือนที่คุณเมย์บอกไปว่าจริงๆเราได้มาเจอนักแสดงที่โดนใจด้วยบวกกับบทที่ดีอย่างแน่นอนเนี่ยเราก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สามารถตอบโจทย์ตลาดได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณสำหรับคำถามมากเลยไม่จริงจริงต้องบอกว่าไอ้ฉีเราพยายามมุ่งมั่นครับในการนำเสนอซีรีส์วายอย่างต่อเนื่องเนาะอันซีรีส์วายจริงๆเป็นหนึ่งในหมวดที่เรานำเสนออะไรเงี้ยครับผมก็พยายามจะให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจริงๆล่ะเราเชื่อว่าผู้ชมอะครับจะมีการรับชมจำกัดในแต่ละวันนะเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกซีรีส์วายที่ดีที่สุดแล้วก็มีความโดดเด่นที่สุดในแต่ละช่วงเวลานะครับผมมานำเสนอซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีซีรีส์วายที่ต้องบอกว่ามันเป็นอันดับหนึ่งในตลาดโลกมาก่อนต่อเนื่องไปจนถึงโปรเจกต์ปัจจุบันอย่างบรรยากาศรักเราก็เชื่อว่าจะสามารถนำเสนอปรากฏการณ์ที่น่าสนใจให้กับอุตสาหกรรมซีรีส์วายในเวทีระดับนานาชาติโดยเร็วเช่นกันครับมาถึงบรรยากาศยังกินค่ะเรื่องที่ทางแบบเป็นสองพาร์ทหรือยังไงจริงๆใช่ค่ะเราแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะเป็นพายุรักถมใจแล้วก็พระพายหมายฟ้าค่ะจะเริ่มต้นสตาร์ทด้วยพายุรักถมใจแล้วก็เราต่อด้วยพระพายหมายฟ้าค่ะแต่ว่าทั้ง2เรื่องมีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงกันค่ะแต่เรื่องนี้เนื้อหาอะไรยังไงพี่พ่อสปอยนิดนึงได้มั้ยคะเราจริงๆแล้วมันก็จะบอกจากชื่อเรื่องแล้วนะคะแล้วก็ตัวละครชื่อตัวละครด้วยก็จะเป็นพายุเรนสกายพระพายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศรอบตัวแล้วก็ความรักแล้วก็มีฉากหลายๆฉากที่อยากจะนำเสนออยากให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอย่างการแข่งรถหรือบรรยากาศต่างๆในเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะบางคนหลายๆคนอาจจะรู้ผมแฟนนิยายว่าในนิยายกับคำว่าเป็นซีรีส์มันจะเหมือนกันไหมเด็ดต่างใช้คำว่าดีกว่าดีกว่าค่ะทำไมถึงการันตีว่าดีกว่าต้องบอกว่าพอเมย์กลับมานั่งทำนิยายเอานิยายมานั่งแปลงเป็นบทนะคะเราจะมีการทำงานกับทีมมากขึ้นแล้วเราก็จะได้คุยกันหลายๆทีมหลายๆฝ่ายค่ะแล้วเราก็อยากจะพัฒนาจากตัวนิยายที่มีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกในรูปแบบของซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีการประชุมมีการพูดคุยกันแล้วก็ออกมากลายเป็นบทของบรรยากาศรักค่ะที่น้องๆนักแสดงมาคุณเมย์บอกว่ายากมากจะได้มาแต่เราคุณแนะนำตัวแล้วก็บอกขั้นตอนเองเรื่องนี้สวัสดีครับผมบอสชัยกมลนะครับผมรับบทเป็นพายุครับครับสวัสดีครับผมโนเอลนะครับนะครับรับบทเป็นน้องเรนครับครับสวัสดีครับผมพิวัสธรครับรับบทเป็นสกายครับครับสวัสดีครับผมปอดที่พงครับรับบทเป็นพระพายครับปอดของเราเป็นยังไงครับก็ในพาร์ทของผมนะครับก็จะเป็นพายุรักถมใจนะครับก็จะเป็นพี่พายุกับน้องเรนนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรุ่นน้องสถาปัตย์กับรุ่นพี่สลับปัดนะครับที่เจอกันด้วยความบังเอิญในวันที่ฝนตกครับผมแล้วก็เกิดการตกรักกันขึ้นมานะครับผมแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยน้องเรียนเนี่ยก็มารู้ว่าพี่พายุเนี่ยก็เป็นสายหาดเดียวกันแล้วก็มีเรื่องราวบางอย่างที่เข้าใจผิดกันจนเกิดเป็นความสนุกที่ทุกคนจะได้รับชมเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นอย่างที่บอสได้พูดไปเมื่อกี้ครับก็พาร์ทของเราก็จะเป็นการเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังนะครับว่าเป็นพี่สายอาหารกันก็เป็นการจีบกันแต่ใครจีบกันก็การได้ไปชมกันในซีรีส์ครับการันตีความที่ความสุดเลยนะกับพาร์ทการันตีครับ
เอางี้ดีกว่าเอาให้คนดูรอลุ้นดีกว่าครับพาร์ทของเราก็คือก่อนเลยพาร์ทของสกายกับพระพายจะเป็นพาร์ทที่คนแปลกหน้าที่บังเอิญมาเจอกันในการแข่งรถต้องห้ามครับแล้วก็ตัวของสกายเนี่ยต้องการที่จะออกจากการแข่งรถนี้โดยที่มีคอนดิชันกับตัวพระพายทำให้ทั้งคู่อ่ะเหมือนมีความสัมพันธ์การเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าพระพายจะต้องเข้ามาจีบสกายโดยที่ตัวสกายครับมีกำแพงภายในใจอยู่พี่เมย์น้องจะสปอยหมดแล้วค่ะพี่อันนี้ต้องตีแล้วนะคะมีอีกเยอะครับมีอีกเยอะเราต้องไปดูเราต้องไปตีเขาใช่ไหมใช่ครับจริงๆอ่ะเราอยากช่วยเหลือน้องออกไปจากงานแต่การช่วยเหลือของเราเนี่ยก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่เราก็ไปตกหลุมพรางนั่นเองก็เลยทำให้เราต้องตามจีบน้องจนมัดใจน้องได้หรือเปล่าอันนี้รอชมในซีรีส์ครับซีรีส์ที่พี่เมย์ทำจากนิยายเนี่ยปังเลือดเลยเรากดดันกันไหมคะไม่กดดันขนาดนั้นครับคืออย่างที่บอกว่าพี่เมย์แนะนำดีทุกโปรเซสที่เราทำนะเวลาเราถามอะไรเกี่ยวกับได้คาแรคเตอร์ตัวละครหรือว่าอะไรต่างตัวละครที่เมย์ตอบได้เคลียร์เรารู้สึกว่าเราเรียกว่าเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในค่ายดีกว่าครับเราก็เลยรู้สึกไม่กดดันครับของผมมีความกดดันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้รับเหมือนเป็นแสดงเป็นตัวหลักด้วยครับแล้วก็แต่ว่าก็มีวิธีแก้ไขด้วยการเต็มตัวให้พร้อมแล้วก็ได้รับคำปรึกษาจากพี่เมย์ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวด์ของตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องในแต่ละซีนที่ต้องเข้าฉากครับพี่เมย์วันนี้เป็นแบบซีรีส์เป็นตอนแรกที่จะได้ดูใช่ค่ะที่ผ่านมาเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาเหรอคะเอาไงดีคะถ้าเรื่องรูปแบบของการทำงานเนี่ยเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าความสนหรือความแสบเนี่ยก็จะอีกเรื่องนึงใช่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 ค่ะคือจริงๆตอนที่เราถ่ายอะค่ะเราถ่ายหน้าร้อนแต่ว่าทุกครั้งที่ใช่แต่ว่าทุกครั้งที่พี่พายุเข้ากองก็จะมีฝนตกทุกคิวใช้คำว่าทุกคิวเลยค่ะต่อให้วันนั้นไม่มีถ่ายแล้วมาเดินเล่นในกองเฉยๆก็ฝนตกใช่คู่มากับฝนจริงๆถ้าลงถือว่าได้นะเดี๋ยวเชิญขอกลับไปร่วมได้ค่ะสวัสดีครับจ้างไปต่อเลยค่ะพาร์ทกลับเข้ามาแล้วเมื่อกี้กำลังตั้งอยู่เลยเรากำลังรอเลยว่าในกองเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในกองนะครับจริงๆด้วยความที่น้องๆก็ยังเป็นเรื่องแรกครับแล้วก็ปล่อยความมันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็สนุกสนานเฮฮาทั่วไปแล้วก็มันมีนักแสดงหน้าใหม่ทุกคนมีนักแสดงหน้าใหม่น้องใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือในส่วนของการทำงานเราก็มีการเวิร์กช็อปก่อนแล้วก็ทุกคนทำได้ดีก่อนถ่ายแล้วพอเข้าไปถ่ายทีนี้มันก็เป็นการเติมเสริมอะไรเข้าไปแล้วในส่วนของความรู้สึกด้วยความที่เป็นเรื่องแรกเขาเข้าไปในกองเขาก็จะเล่นเต็มที่เลยแล้วแต่ว่าอยู่ในขอบเขตงานเพราะฉะนั้นทุกคนมีความเป็นมืออาชีพไม่ที่ถ่ายกองมีการตั้งกองถ่ายครับแล้วแต่วันนะมันก็มีวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องๆก็ด้วยความที่เป็นเรื่องแรกก็จะต้องแบบสามารถคือโฟตัวเองให้ได้ที่สุดเท่าที่แบบบรรยากาศต่างๆเพราะว่ามันก็เจอซีนยากทุกทีเลยอย่างเรียนหรือว่าพายุแต่ชื่อเรื่องมันบรรยากาศใช่ครับก็คือบรรยากาศใช่ครับก็ความรักก็คงมีปะปนอยู่บ้างอ่ะแต่คนยังไงดีอ้วนๆอยู่ในบรรยากาศในกองค่ะใช่ใช่ใช่สองภาพนี่คือแบบเป็นหวานกับเป็นแบบว่าแสบๆของมันเนี่ยเราก็มีทั้งความหวานและความแสบท้าๆกันไปในทั้งสองเรื่องค่ะก็จะมีความเรื่องนู้นจะเป็นความสนมากกว่าอ่ะสักขนาดเรื่องจะเป็นแสบมากกว่าแต่ใครแสบก็อาจจะให้ดูในเรื่องนิดนึงค่ะการจริงๆแซ่บไหมครับเรื่องกับแซ่บมากถึงขั้นต้องเว้นนิดนึงแล้วแบบว่าภาพยังอยู่เลยนะที่บอกยังอยู่ในช่วงตอนตัดพาร์ทท้ายๆด้วยครับก็รู้สึกว่าแซ่บแบบอยากให้ดูแซ่บจริงนะครับทั้งสองคู่เลยใช่ไหมคะทั้งสองคู่ครับทั้งสองคู่ครับถามน้องๆนิดนึงยากแค่ในการทำงานหมายว่านักแสดงหน้าใหม่ด้วยต้องการเข้าเป็นตัวละครบางทีว่าไม่กว่าจะเจอมันพบตัวเองมาเป็นตัวละครมันอาจจะยากหน่อยสำหรับตัวเราเป็นยังไงในบทบาทของเองครับผมก็สำหรับผมก็ถามว่ายากไหมก็ยากนะครับยากระดับนึงเพราะว่าเราได้เล่นเป็นบทนำครั้งแรกด้วยเราก็ได้ถามพี่เมย์นะครับผมว่าคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยมันเป็นแบบไหนรายละเอียดความคิดทัศนคติอะไรเงี้ยครับก็ได้พี่เมย์ก็ที่ดีแล้วก็ละเอียดมากๆเราเข้าใจแล้วก็
ผมก็ยากยากแต่ว่าคืออาจจะเป็นเพราะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยที่แบบไม่เคยเราก็ไม่เคยมีพื้นฐานการแสดงมาก่อนเลยแต่ว่าทีนี้ช่วงแรกๆก็จะเป็นช่วงแบบเวิร์กกับตัวละครครับพยายามทำความเข้าใจกับตัวละครที่เราได้มาก็อาจจะมียากบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ได้พี่เมย์แล้วก็พี่เนคอยแบบชี้แนะให้ตลอดเลยแล้วแบบเออคนทำยังไงแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆของผมก็ยากครับแต่ว่ามันมาพร้อมกับความสนุกมากกว่าเพราะว่าเรามีเวลาได้เต็มตัวแล้วก็ได้ใช้เทคนิคต่างๆที่ไปเวิร์กช็อปมากับตัวซีนในแต่ละซีนเพราะงั้นก็ทำออกมาได้เต็มที่ตามต้องการของพี่เมย์แล้วก็พี่เนครับสนุกครับครับเหมือนที่ทุกคนบอกครับว่ามันยากเราต้อง4คนใหม่หมดเลยแต่เรามีที่ปรึกษาที่ดีทั้งพี่เมย์ทั้งพี่เนแล้วก็ acting coach ของเราก็ดีหมดแล้วทั้ง4ตัวละครเนี่ยเหมือนรูปที่พี่เมย์คลอดออกมาก็เหมือนกันมีอะไรก็ถามพี่เมย์ตลอดซึ่งเราก็สบายตัวนี่ไงชินกับบทขึ้นครับผมเหมือนพี่เมย์จะว่าคอยเหมือนคนแรกๆเนี่ยนะคอยควบคุมไม่ถนัดก็อยู่ในทุกกระบวนการดีกว่าใช้แค่คำนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันตลอดแล้วก็ทีมเราก็จะประชุมมีการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่พีและโพแล้วก็มาถึงขั้นโพสค่ะก็ใช้คำว่ามีส่วนร่วมดีกว่าค่ะไม่ได้ควบคุมอะไรแต่ว่าเรามีส่วนร่วมเราพูดคุยกันในทีมกลับบ้านอะไรนะครับกลับบ้านโทษทีครับไม่ได้ดีในเรื่องของการควบคุมการอ๋อโอเคครับจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าทางพี่เมย์แล้วมีเมย์ไว้ให้อิสระเยอะพอสมควรเลยครับในการทำเรื่องนี้แต่ว่าคือโดยตัวเนื้อหาของนิยายที่มีทั้งสองเรื่องเนี่ยและบทที่พี่เมย์เขียนมาสำหรับผมนะมันสมบูรณ์อยู่แล้วเราแค่มาทำให้มันกลายเป็นภาพที่ออกสื่อสารออกมาหรือว่าในภาษาภาพมันมีอะไรที่เราอยากจะสื่อสารมากขึ้นก็แค่นั้นครับแล้วก็คงเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องขอเงินเขาอะไรอย่างนั้นครับซึ่งก็ซึ่งทางนั้นบอกว่าขอบทางนี้ใช่ไหมคะส่วนทางนี้ก็ขอบคุณทางไอซีที่ทำให้เราได้สามารถแบบมีช่องทางในการออนแอร์อย่างเต็มรถค่ะสนับสนุนร่วมกันครับจะได้ติดตามกันแล้ววันนี้ตอนเป็นตอนแรกที่จะมองกันได้ดูกันใช่ค่ะการดูเนี่ยตอนนี้เอาจริงๆค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกครั้งที่มีการแบบฉายตอนแรกของเรื่องใหม่ทุกครั้งก็จะตื่นเต้นทุกครั้งไม่เคยชินกับความรู้สึกแบบนี้เลยค่ะกระแสตอบรับขนาดไหนก็ใช้คำว่าเราเต็มที่กับผลงานค่ะนะตอนนี้เราก็เลยอยากรอรุ้นเหมือนกันค่ะว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ทีมงานทุกคนแบบเต็มที่กับเรื่องนี้มากจริงแล้วเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะมากในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาค่ะปล่อยนี้ปล่อยทีเซอร์ไปบ้างเพราะเรื่องมันปวดมีโอกาสได้ดูหลังบ้านคอมเมนต์อะไรที่มาได้ดูตลอดค่ะก็ทีมงานใช้คำว่าทีมงานอ่านทุกคอมเมนต์ดีกว่าค่ะได้เข้าไปดูฟีดแบคตลอดว่าแต่ละอย่างที่เราปล่อยไปเป็นยังไงซึ่งดีใจมากที่หลายคนชอบเทเลอร์ของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเห็นยอดว่าแบบเทเลอร์เราทะลุล้านแล้วเราก็แบบดีใจกันมากๆค่ะแล้วกระแสตอบรับก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะได้ฝากไหมครับสำหรับที่จะได้ติดตามกับเมย์นะให้ทางการแสดงที่สุดเลยฝากใช่ไหมครับขอผมก่อนนะครับก็ขอฝากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์นะครับวันนี้ตอนแรกแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเอนจอยแล้วสนุกที่สุดนะครับแล้วพวกเราทำเต็มที่นะครับขอบคุณครับก็ฝากด้วยนะครับบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับผมซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านำมาจากนิยายของเรื่องของพี่เมย์นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยทั้งที่ทีมงานที่ทีมกล้องทีมไฟทุกฝ่ายทุกแผนกคือตั้งใจกันมากๆเลยผมเห็นความทุ่มเทของเขาทุกอย่างคือเราเต็มที่มากก็ขอทุกคนจะชอบงั้นครับนะครับก็ฝากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ด้วยครับอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแล้วก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงเขาเรียกว่าบรรยากาศความรักที่อบอุ่นอยู่รอบๆตัวเราทุกคนครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปเรียกว่าเหมือนเข้าไปอินเข้าไปอยู่ในชีวิตของพี่พายุน้องเรนน้องสกายแล้วก็พี่ประภัยรวมถึงตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับค่ะก็น้องๆฝากไปแล้วเราขอฝากช่องทางด้วยละกันนะคะก็มาเจอกับรักเดอะซีรีส์ค่ะออนแอร์ทุกวันพฤหัสบดีค่ะที่ช่อง10 M25 เวลา 5:00 ตรงและรับชมย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัทได้ที่ ICE ค่ะหรือเว็บ iq.com เวลาเที่ยงคืนตรงค่ะครับก็รับรองว่าฉาก NC ที่ทางร่วมกับแล้วก็คุณเมย์ได้พูดไปเน้นๆนะครับผมสามารถรับชมได้แบบ exclusive เต็มๆที่ ICE แน่นอนครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ